สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการวิเคราะห์การเคลื่อนที่จากการโดนและโมเมนตัมนะครับร่วมด้วยกันกับหลักการงานและพลังงานนะครับโจทย์บอกว่าค้อนมวล300กิโลกรัม H ตัวนี้นะครับใช้ในการขับเคลื่อนเสาเข็มลงไปในดินทรายรั้วดินทรายอ่อนนุ่มนะครับที่อยู่รอบเสาเข็มนี้นะครับโดยที่ค้อนเนี่ยปล่อยตกจากหยุดนิ่งครับที่ความสูง 0.5 เมตรเสาเข็มมวล800กิโลกรัมนะครับ P เนี่ยถูกขับเคลื่อนลงไปในดินนะครับลงไปในกาวในพื้นดินนะครับโดยใช้ค้อนแสดงในรูปนะครับจงหาว่านะครับแรงดันกระแทกลงไปที่เสาเข็มเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับโดยที่ถ้าเผื่อเราจะวิเคราะห์ว่าค้อนที่อยู่นิ่งเนี่ยให้ปล่อยตกลงมาแล้วมากระทบที่เสาเข็มตัวนี้นะเราจะใช้สมการของงานและพลังงานครับในการวิเคราะห์ว่าความเร็วก่อนที่ค้อนจะกระทบที่หัวเสาเข็มเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่นะครับโดยใช้หลักการงานและพลังงานนะครับหลังจากที่กระทบแล้วครับหลังจากที่กระทบแล้วเราจะใช้สมการการโดนและโมเมนตัมนะเพื่อวิเคราะห์ว่าเสาเข็มและค้อนเนี่ยที่ติดกันไปเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่นะครับความเร็วเท่าไหร่นะความเร็วหลังชนน่ะมีค่าเท่าไหร่นะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ2ส่วนโดยที่ก็จะทำการวาดคันเส้นคันไว้อย่างนี้นะครับนะครับเป็น2ส่วนนะครับเอาล่ะอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมาทำการวิเคราะห์ว่าเสาเข็มนะครับโดนความเร็วของค้อนเนี่ยตกไปที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราก็จะเนื่องจากไม่มีแรงภายนอกครับมากระทำดังนั้นจึงเป็นสมการอนุรักษ์พลังงานนะครับคือ0เท่ากับเดลต้า T พลังงานการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจนบวกด้วยการเปลี่ยนแปลงของพลังงานสักโน้มถ่วงบวกด้วยการเปลี่ยนแปลงของพลังงานสักยืดหยุ่นครับนะเอาละตอนนี้เราก็ทำการพิจารณาสภาวะที่1 นะครับนะสภาวะที่1จนแล้วเป็นสภาวะที่2 1ไป2เนี่ยมีพลังงานจนเท่าไหร่นะครับพิจารณาพลังงานจนครับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจนมีค่าเท่ากับ T2 ลบ T1 นะครับเท่ากับ C1 ส่วน2 MV ตอนนี้ในรูปนี้ก็สภาวะที่1กับสภาวะที่2แล้วก็เป็น V2 แล้วกันนะครับ V2 เอาต้องเป็นสัญลักษณ์ด้วยแฮมเมอร์ครับลบด้วยเศษ1ส่วน2 MVH 1ยกกำลัง2ครับจัดรูปใหม่ก็จะได้เป็น1ส่วน2เศษ1ส่วน2 MVH 2กำลัง2ลบVH 1ยกกำลัง2แทนค่าลงไปครับก็เศษ1ส่วน2มวลของแฮมเมอร์มีค่าเท่าไหร่แฮมเมอร์มีมวลอยู่300กิโลกรัมนะครับ300กิโลกรัมนะมีความเร็วเท่าไหร่ล่ะความเร็วก่อนที่จะกระทบเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ไม่ทราบติดเป็นตัวแปรไว้นะครับ
รู้แต่ว่าความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์ตามที่โจทย์บอกเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนมีค่าเท่ากับ150 VH 2ยังทั้ง2ผมขอตั้งให้เป็นสมการที่2ครับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ VG 2ลบ VG 1ครับ VG 2ลบ VG 1ก็มีค่าเท่ากับ MGH2 ลบด้วย MGH1 นะครับก็จัดรูปก็ได้จะเป็น MGH2 ลบ H1 นั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับลบ 1,471.5 ครับจูลแทนลงไปในสมการที่ต่อ3เดลต้า VE เท่ากับ0เพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือหรือว่าชิ้นส่วนที่เก็บกักพลังงานศักยืดหยุ่นนะครับก็เลยเป็น0ไปเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปตั้งแต่สมการที่2ถึง4นะครับนะแทน2ถึง4ลงในสมการที่1ครับจะได้ว่าก็จะได้ว่าเป็น0เท่ากับ150 VH2 นะครับบวกด้วยบวกด้วยก็เป็นลบเลยนะครับ 1,471.5 บวกด้วย0ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหาค่าความเร็วของค้อนก่อนที่จะกระทบ 3.132 เมตรต่อวินาทีครับนะโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถหาความเร็วของค้อนก่อนที่จะกระทบที่หัวสะเข็มได้แล้วนะครับต่อไปครับ